ชื่อครับยังเชื่อมั่นในตัวเองอยู่นะคะอ้าวข้อนี้ค่ะถ้าพูดถึงคำว่าศักดิ์สิทธิ์หลายๆท่านจะนึกถึงอะไรพี่บอยนึกถึงอะไรคะศักดิ์สิทธิ์แท่นทองด้าด้วยจ้าครับอร่อยสาธุครับศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมตีแล้วจะทำดีตีอะไรคะแม่ครับคุณแม่คุณแม่แนะนำให้ไปอยู่กับน้องเอลวิสเมื่อกี้นี้เลยนะคะแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้พูดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเป็นบุคคลแต่อย่างใดเราจะมาพูดถึงนิตยสารค่ะที่นำเสนอผลิตภัณฑ์นะคะที่น่าภูมิใจของคนไทยจากศูนย์ศิลปาชีพนะคะออกมาอวดให้กับชาวไทยรวมถึงชาวต่างชาติได้ดูได้ช็อปกันนะคะที่พูดถึงนะคะนั่นก็คือหนังสือเล่มนี้ค่ะนิตยสารศักดิ์สิทธิ์Living Thai นี่นะคะโอ้โหจะรวบรวมสวยมากๆนะคะรวบรวมนะคะเรื่องราวของประเทศไทยนะคะรวมถึงนี่แหละค่ะศิลปะนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์นะคะของคนไทยเยอะแยะมากมายนะคะที่กำเนิดจากศูนย์ศิลปาชีพนะคะออกมาจำหน่ายให้กับทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติได้เลือกชมเลือกช็อปกันส่วนหนึ่งนะคะจากนิตยสารนี้เนี่ยนะคะมีผลิตภัณฑ์มาให้ชมกันด้วยนะคะไปชมกันเลยดีกว่าค่ะเรียกเนี่ย